สวัสดีครับในคลิปนี้จะขอกล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีหลายความผิดด้วยกันนะครับแต่ในคลิปนี้จะขอเริ่มด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ครับเพื่อนๆสังเกตคำว่าเอาไปนะครับคำว่าเอาไปในที่นี้หมายถึงเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นนั่นเองครับซึ่งมีข้อพิจารณาเบื้องต้น3ประการคือ 1. แย่งการครอบครองคือการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นกล่าวคือทรัพย์นั้นจะต้องมีเจ้าของด้วยนะครับ 2. การพาทรัพย์เคลื่อนที่คือเอาทรัพย์ของผู้อื่นเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมนั่นเองครับและ 3. การตัดกรรมสิทธิ์คือการเอาทรัพย์ไปคือการเอาไปเลยไม่ใช่เอาไปเพียงชั่วคราวนะครับยกตัวอย่างนะครับในฟ้านอนหลับอยู่นายดำย่องเข้ามาลักเงินบนโต๊ะเป็นการเอาไปจากการครอบครองของนายฟ้าซึ่งนายดำได้พาทรัพย์เคลื่อนที่ไปและตัดกรรมสิทธิ์ของนายฟ้านายดำจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับนางสาวแดงนั่งทานกาแฟกับนายดำเพื่อนร่วมงานนางสาวแดงไปเข้าห้องน้ำโดยฝากกระเป๋าไว้กับนายดำนายดำลอบเปิดกระเป๋าแล้วนำเงินของนางสาวแดงไปนายดำจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ